โดยกรณีการตายของเสือโคร่งของกลางทั้ง86ตัวหลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตรวจยึดมาจากวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นำมาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีซึ่งเสือโคร่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ไซบีเรียแล้วก็ได้มีการเพิ่มจำนวนอัตราจากการผสมพันธุ์กันเองเพิ่มจาก6ตัวกลายมาเป็น147ตัวค่ะด้านนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าก็บอกนะคะว่าเสือโคร่งทั้งหมดมีภาวะเครียดตั้งแต่ถูกย้ายมาแล้วก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นอัมพาตลิ้นกล่องเสียงก็เลยทำให้เสือเนี่ยหายใจลำบากนำไปสู่การไม่กินอาหารแล้วก็ทยอยตายกันในที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขโรคติดต่อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษาก็ทำได้เพียงรักษาตามอาการไปแม้จะติดเชื้อแม้ติดเชื้อจะมีความผิดปกติเมื่อติดเชื้อแล้วนะคะก็จะมีความผิดปกติในเรื่องของระบบประสาททางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารส่วนการติดเชื้อเป็นเพราะว่าเสือเนี่ยอ่อนแอคาดว่ามีสาเหตุมาจากการผสมเลือดที่เกิดมาจากการผสมพันธุ์กันเองค่ะไปฟังเสียงหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าค่ะทุกกรรมพอมันมีปัญหาพอมันด้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าภูมิคุ้มกันก็จะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นมันตัวที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเสือที่มีอยู่เดิมในฐานีเนี่ยจะเห็นว่าเสือเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องพันธุกรรมเขาก็จะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วหลังจากนี้จะมีการคัดแยกเสือตามกลุ่มอาการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขและติดตามผลเป็นระยะรวมถึงจะควบคุมความปลอดภัยทางชีวอนามัยภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ทั้ง2แห่งล่าสุดก็มีเสือ5ตัวเริ่มมีอาการซึ่งสัตวแพทย์จะรักษาตามอาการเพื่อให้มีโอกาสรอดมากที่สุดครับทางด้านนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับเสือโคร่งที่ตรวจยึดมาจากวัดป่าหลวงตาบัวมาดูแลเบื้องต้นได้ทำการฝังกลบซากเสือที่ตายแล้วและอีกส่วนเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบสำหรับเสือตัวอื่นที่ยังอยู่ได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ยารักษาอาการตามหลักวิชาการพร้อมทั้งจัดสร้างกรงขังแล้วก็ขยายพื้นที่เป็นลานกว้างๆแยกกรงแต่ละตัวเพื่อให้เสือมีอิริยาบถมากขึ้นป้องกันเสือร้อนแล้วก็ป้องกันอาการเครียดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการตายค่ะ